This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าเราจะฟอกสีคือ 1. ฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ที่คลินิกเลย 2. การทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลมาพบทันตแพทย์เหมือนกันอาพิมปากนำยากลับไปบ้านไปฟอกเองอย่างที่ 3. ตาม TikTok หรือว่าตาม Facebook Instagram อะไรต่างๆนี่เขาโปรโมทมันก็มีหลายรูปแบบมากการที่เราใช้น้ำยากลุ่มเดียวกับที่ทันตแพทย์จ่ายเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวสารฟอกสีฟันอ่ะจะซึมลงไปโดนบริเวณเหงือกหรือว่าเข้าไปในช่องปากได้เพราะว่าถ้าเหงือกโดนน้ำยาตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการเบิร์นหรือว่าเกิดการระคายเคืองตรงบริเวณเหงือกนั้นได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastมาติดตามเรื่องราวในวันนี้กันค่ะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องที่น่าสนใจว่าอาจจะเป็นเทรนด์ในช่วงนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะกับฟันที่จะต้องขาวสะอาดมันก็เปรียบเสมือนการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัวด้วยนะคะก็แน่นอนหลายคนเลือกที่จะให้ฟันขาวด้วยการไปฟอกสีฟันฟอกสีฟันเนี่ยดีไหมอันตรายหรือเปล่าปลอดภัยไหมอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกับทันตแพทย์สุภกิจนิยมรัตนกิจค่ะทันตแพทย์ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณสุรีพรครับค่ะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของการฟอกสีฟันค่ะคุณหมอก็เรียกว่าเป็นเทรนด์หรือเปล่าเพราะเห็นเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็จะไปฟอกสีฟันเพื่อให้ฟันขาวดูดียิ้มสวยนะคะแล้วก็การฟอกสีฟันเนี่ยจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความนิยมแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้มีหลายคนเข้าใจผิดก็ผมว่าอย่างแรกนะครับก็คือในยุคสมัยปัจจุบันนะครับการที่แต่ละคนมันมีรอยยิ้มที่นอกจากการเรียงตัวของฟันที่ดีการที่มีสีที่ขาวสะอาดเนี่ยมันจะช่วยทำให้เจ้าของของรอยยิ้มเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นครับอันนี้เป็นผมว่ามันเป็นจุดที่มันทำให้คนหลายคนต้องการหาวิธีอะไรก็ตามที่สามารถทำให้ฟันของเราอะดูขาวดูเรียงตัวที่ดีขึ้นซึ่งการฟอกสีฟันเนี่ยก็เป็นออปชันหนึ่งในการช่วยทำให้ฟันของเราอ่ะมีสีที่สะอาดตาการที่มีฟันที่ขาวสะอาดเนี่ยมันส่งผลให้รอยยิ้มของเราอ่ะมันเฉิดฉายมากขึ้นครับก็มันมีคำพูดที่ว่าการที่เราจะพบเจอหน้าคนอีกคนหนึ่งเนี่ยการที่เรามองสายตาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งที่เราจะมองของคู่สนทนาของเรา อย่างที่สองคือเราจะมองอะไรเราจะมองฟันครับ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ขาวอันดับที่สองรองลงมา ใช่ครับ ถ้าหน้าตาถ้าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ฟันก็เป็นอันดับที่สองเหมือนกันครับ ที่รองจากดวงตา ฉะนั้น การมีฟันที่มีความขาวสะอาด มีฟันที่เรียงตัวดีอะไรต่างเนี่ยก็ทำให้บุคลิกภาพของคนคนนั้นน่ะดูดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีฟันที่เหลืองกับฟันที่ขาวเนี่ยคุณสุริพรคิดว่าคนไหนจะดูมีความมั่นใจมากกว่ากันครับฟันขาวค่ะโอ้โหใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้คืออ่ะถ้าอย่างเมื่อก่อนเราก็จะแบบมียาสีฟันฟันสีฟันแล้วขาวอันนี้ก็เป็นตามโฆษณาอย่างนั้นนะคะแต่การฟอกสีฟันอันนี้ค่ะกระบวนการขั้นตอนหรือการฟอกสีฟันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างอะคะก็ขออนุญาตอธิบายเป็นหลักๆเป็น3ประเภทนะครับผมก็คือถ้าเราจะฟอกสีปกติทันตแพทย์อาจจะแบ่งเป็น3หมวดหมู่ขึ้น1ฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ที่คลินิกเลยก็คือการที่เราใช้น้ำยาสารตระกูลเปอร์ออกไซด์ครับมันจะเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถ้าใช้ที่คลินิกเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงอยู่ประมาณ 30-35% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ครับอันนี้คืออย่างที่1ครับก็คือฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ที่คลินิกใช้น้ำยาความเข้มข้นสูงอย่างที่2ก็คือการทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลก็คือมาพบทันตแพทย์เหมือนกันแล้วก็อพิมพ์ปากเพื่อทำตัวถาดฟอกสีฟันเพื่อนำยากลับไปบ้านไปฟอกเองตอนกลางคืนครับผมอันนี้แบบที่2การที่ใช้แบบที่2เนี่ยน้ำยาความเข้มข้นต่างๆเนี่ยมันจะลดหลั่นลงมาเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ความเข้มข้นปริมาณสูงเป็นระยะเวลานานได้ครับค่ะครับผมอย่างที่3อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่คุณสิริพรกล่าวไปข้างต้นก็คือ
ตาม TikTok หรือว่าตาม Facebook Instagram อะไรต่างๆที่เขาโปรโมทกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ฟันขาวเนี่ยความจริงมันก็มีหลายรูปแบบมากตั้งแต่ยาสีฟันที่ทำให้ฟันขาวสูตรต่างๆที่ขายตามท้องตลาดแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมาถ้าไม่ผิดเนี่ยก็คือกรมอนามัยหรือว่ากระทรวงที่คุมเรื่องอย.เนี่ยจะไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารที่เป็นไฮโดรเจนไดออกไซด์เกินกว่าประมาณ 1-5% เนี่ยไม่สามารถที่มันจะขายโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์ได้ครับก็คือใช่ก็คือมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่มันโดนกำหนดอยู่ไม่ให้สามารถขายตามท้องตลาดได้ตัวไฮโดรเจนบอกไซด์นะครับแต่ว่ามันก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถซื้อมาใช้ได้เช่นเดียวกันคือผมก็ว่าไม่ได้ห้ามนะครับคือมันก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลคือมันก็มีตั้งแต่แผ่นแปะที่มีการเคลือบตัวสารที่เป็นตัวฟอกสีฟันอยู่บนแผ่นแล้วก็ใส่ตอนนอนอย่างนี้ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งเหมือนกันครับมีทั้งรูปแบบเป็นแผ่นแล้วก็มีแบบเป็นปากกาแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเลยครับที่จะสามารถเข้ามาสู่ตรงในช่องปากตรงนี้ได้ครับก็คือให้พูดเนี่ยคงเป็น10เป็น100ชนิดเลยครับค่ะที่เห็นในโฆษณาในออนไลน์ที่แบบเยอะมากคือจะเป็นตัวเหมือนตัวครอบฟันน่ะเหมือนแบบเป็นฟันปลอมแต่ครอบฟันเราไปอีกทีนึงแล้วบอกว่าเป็นแสงสีฟ้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะเป็นพวกเปอร์ออกไซด์ใช่ไหมคะแล้วแบบจะช่วยทำให้ฟันขาววันเนี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วอย่างที่คุณหมออธิบายให้ฟังว่าบางครั้งความเข้มข้นหรืออะไรต่างมันมีผลต่อสีของฟันแต่ถ้าทำโดยทันตแพทย์เนี่ยรับรองของความปลอดภัยแน่นอนแต่มันมีพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็เลยเป็นห่วงว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะคะแล้วก็ไปใช้แบบนี้แล้วมันอาจจะเป็นอันตรายต่อฟันของเราก็ได้ครับผมก็ถ้าจากที่คุณสุรีพรกล่าวมานะครับก็คือมันจะเป็นประเภทที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถาดฟอกสีฟันที่แบบมันจะโดนความร้อนแล้วมันจะสามารถอะแดปต์ได้นิดนึงก็คือสามารถแนบไปบนตัวฟันได้แต่ส่วนใหญ่วิธีประเภทนี้มันจะเป็นการตลาดในแง่ที่สามารถคนไข้สามารถทำได้เองที่บ้านก็คือนำตัวถาดครอบพลาสติกเทอร์โมพลาสติกตัวนี้ครับไปจุ่มน้ำร้อนแล้วก็มาแปะบริเวณตัวฟันของคนไข้เองซึ่งก็จะได้ถาดพิมพ์ที่เฉพาะเจาะจงกับคนไข้แต่ว่าการที่มันความแนบสนิทอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่าจะสู้แบบที่ทำกับทันตแพทย์ไม่ได้ครับด้วยสาเหตุนี้เนี่ยมันทำให้การที่เราใช้น้ำยากลุ่มเดียวกับที่ทันตแพทย์จ่ายเนี่ยมันอาจจะมีช่องที่มันมีจุดที่มันสามารถรั่วซึมของสารตัวเปอร์ออกไซด์ที่ใส่ไว้ในถาดฟอกตอนเข้าไปในปากเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวสารฟอกสีฟันอ่ะจะซึมลงไปโดนบริเวณเหงือกหรือว่าเข้าไปในช่องปากได้เช่นเดียวกันครับก็คือมันแปรผันตรงกับความแนบสนิทของตัวถาดฟอกสีฟันครับรวมถึงน้ำยาที่ใช้เกรดคุณภาพที่ใช้เนี่ยว่ามันผลิตจากที่ไหนแล้วก็มีคุณภาพขนาดครับโอ้โหต้องดูหลายอย่างใช่ถูกต้องครับค่ะเพราะฉะนั้นคือคุณหมอถึงได้บอกว่าถ้าเกิดว่าจะเอากลับไปทำเองที่บ้านน่ะก็มีเป็นวิธีที่สองก็เป็นลักษณะถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลใช่ครับแล้วก็เพราะว่าจะต้องแบบเหมือนกับว่าพิมพ์ฟันของคนคนนั้นเฉพาะไม่ได้สามารถแบบเป็นมาตรฐานแล้วเอามาใช้ได้ทุกคนไม่ใช่ของใครก็ของคนนั้นถูกต้องครับอ๋อแล้วไอ้พวกน้ำยาพวกนี้ค่ะคุณหมอถามนิดนึงว่าถ้ามันไปโดนเหงือกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะมันจะส่งผลยังไงบ้างก็เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายย้อนกลับไปนิดนึงก็คือถ้าสมมติมันตัวถาดไอ้น้ำยามันโดนฟันนะครับถ้าสมมติมันโดนฟันก็คือมันจะมีถ้าหลักการที่ทำให้ฟันขาวนะขออนุญาตย้อนไปนิดนึงก็คือมันจะมีสองแกนครับก็คือแกนของความเข้มข้นกับแกนของเวลาถ้าสมมติเราตีกราฟเป็นแนว x กับแนว y นะครับก็ถ้าสมมติถ้าเราให้สารปริมาณความเข้มข้นที่มันสูงเราจะลดระยะเวลาที่มันต้องใช้ในการฟอกสีฟันได้ครับแต่ในทางกลับกันไอ้นี่ถ้าเราใช้เวลาที่นานเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความเข้มข้นที่สูงครับในการที่ทำให้ฟันขาวเพราะปลายทางไม่ว่าจะวิธีไหนก็สามารถทำให้ฟันขาวได้เช่นเดียวกันแต่ว่าการที่แบบแรกที่ทำโดยทันตแพทย์ที่คลินิกเนี่ยมันจะใช้สารความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูงมากๆไฮโดรเจนไดออกไซด์ 35% ซึ่งสารความเข้มข้นสูงประมาณนี้มันต้องผสมทันทีทันใดแล้วมันจะใช้ได้ระยะเวลาที่มัน
เป็น active ingredient หรือว่าช่วงที่มันสามารถทำงานได้ปลดปล่อยสารตัวปลอกไซด์เนี่ยก็จะอยู่แค่ประมาณ 20-30 นาทีครับผมฉะนั้นมันต้องถึงต้องผสมในคลินิกแล้วก็ apply ใส่ลงไปบนฟันของคนไข้ในช่วงเวลานั้นเท่านั้นซึ่งประเภทนี้เราจำเป็นจะต้องกันเหงือกดีๆเลยครับเพราะว่าถ้าเหงือกโดนน้ำยาตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการเบิร์นหรือว่าเกิดการระคายเคืองตรงบริเวณเหงือกนั้นได้ถ้าสังเกตว่าการระคายเคืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอาการแสบปวดบริเวณเหงือกครับซึ่งการที่ทำอยู่ในบริเวณที่ทันตแพทย์สามารถดูแลได้เนี่ยทันตแพทย์ก็สามารถถามคนไข้ได้ตลอดเวลาฟอลล์อัพได้ตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันแสบมันหรือระคายเคืองเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาได้เฉพาะก็คือสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีครับแต่ในทางกับการถ้าคนไข้ใช้สารเดียวกันเนี้ยไปทำที่บ้านปรากฏมันเบิร์นโดนบริเวณเหงือกเราไม่สามารถล้างหรือไม่สามารถทำความสะอาดได้ส่วนใหญ่มันก็จะเกิดแผลบริเวณเหงือกครับผมก็คือจะเป็นทำให้เกิดระการระคายเคืองแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดรอยโรคต่างๆในปากตามมาได้ครับโอ้โหฟังแบบนี้แล้วคือเราต้องใส่ใจเรื่องมาตรฐานอย่างเดียวแล้วล่ะเราจะมาแบบไปซื้อเองมาทำเองเราไม่รู้ในขนาดฟันแต่ละซี่ของเรานี่ขนาดทำในคลินิกนะแล้วคุณหมอยังต้องคอยดูแลตลอดเลยอ่ะในการที่จะดูว่าคนไข้อ่ะมีอาการระคายเคืองไหมหรืออะไรต้องรีบแก้ไขในทันทีด้วยซ้ำไปใช่ไม่ควรเสี่ยงไปทำเองหรือไปหาซื้อตามออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังมันอาจจะแบบโฆษณาบางทีเกินจริงไปด้วยแบบว่าเอ้ยใช้เวลาไม่นานฟันก็ขาวแล้วอาการฟอกสีฟันเนี่ยค่ะคุณหมอต้องใช้ระยะเวลาแค่ไหนเราคือเราต้องทำทุกวันเลยไหมหรือว่าแบบมีระยะเวลายังไงบ้างอะคะก็จะขอย้อนไปถึง3วิธีนะครับที่บอกไปข้างต้นก็คือเวลาแต่ละวิธีมันต่างกันหมดเลยก็ถ้าสมมติทำกับทันตแพทย์ที่คลินิกเราก็ใช้เวลาประมาณเซสชั่นประมาณ 30-45 นาทีครับใช้ความเข้มข้นค่อนข้างสูงแล้วก็มีทันตแพทย์ดูแลตลอดเวลาครับผมก็การฟอกก่อนฟอกและหลังฟอกเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างทันทีเพราะว่ามันเราใช้เปอร์เซ็นต์ที่มันค่อนข้างสูงนะครับก็มันจะเกิดทำให้ฟันอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างรวดเร็วแต่ว่าก็แลกกลับมาด้วยสำหรับคนที่ค่อนข้างมีความเสียฟันได้ง่ายหรือว่าแบบมีรอยโรคอะไรต่างๆถ้าเราไม่ได้ทำโดยทันตแพทย์เนี่ยมันอาจจะมีบริเวณฟันผุหรืออะไรต่างๆที่เราอาจจะไม่สามารถล่วงรู้ได้ก่อนแล้วเราไปใช้น้ำยาตัวที่มันความเข้มข้นสูงๆเลยเนี่ย มันก็มีโอกาสที่ทำให้มันจะมีปัญหาตามมาครับ ทั้งเสียฟันหรือปวดฟันอะไรต่าง หรือว่าระยะเวลาผิดไปเนี่ยมันก็จะส่งผลอันตรายกับคนไข้ได้ครับ ก็อย่างที่สองถ้าเรื่องระยะเวลาก็คือแบบที่สองก็คือขออนุญาตทวนก็คือเป็นแบบที่พิมพ์ปากโดยทันตแพทย์แล้วก็จ่าย เป็นน้ำยาตัวนี้จะเป็นสารเปอร์ออกไซด์เหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นกลุ่มของคาร์บามายด์เปอร์ออกไซด์ประมาณ 5-15 บางคนก็จ่ายถึง 25% ครับตัวนี้มันจะมีความเบากว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งสามารถคนไข้อาจสามารถนำไปกลับบ้านแล้วก็ไปแต้มบริเวณตัวถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลครับแล้วก็ใส่ตอนนอนพวกนี้มันพอความเข้มข้นมันต่ำลงนะครับก็คือเราสามารถใช้ในระยะที่นานขึ้นได้ก็คือใช้ทั้งคืนตอนที่เราหลับไปเลยถูกต้องครับมันก็จะเป็นถ้าสูตรของทันตแพทย์ที่เขาจะจ่ายก็คือเป็น night time day time อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแต่ละบริษัทที่มันก็จะชูเรื่องจุดเด่นอะไรจุดด้อยต่างกันส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ก็จะทวนปรับประมาณระยะเวลาที่การใส่นะครับก็ถ้าใช้แบบที่2เป็น night time ก็สามารถส่วนใหญ่จะใส่ข้ามคืนได้แล้วก็ถามว่าใช้บ่อยขนาดไหนก็ส่วนใหญ่ถ้าฟันเรามีความหมองส่วนใหญ่ถ้าใช้เป็นวิธีที่2เนี่ยก็จะใช้ประมาณ2อาทิตย์ครับส่วนใหญ่จะไม่เกิน2อาทิตย์ด้วยสารคาร์บามายด์เปอร์ออกไซด์ใส่ตอนกลางคืนใส่ติดต่อเนื่องกันไปไม่เกิน2สัปดาห์หลังจากนั้นก็หยุดพักครับเพราะว่าตัวสารเปอร์ออกไซด์ถ้าเราใช้ในระยะเวลาที่นานกว่า2สัปดาห์หรือมากกว่านั้นมันมีโอกาสที่สารตัวนี้มันจะพอมันทำปฏิกิริยากับสารสีบนผิวฟันใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าสารสีตัวนั้นมันหมดแล้วแล้วยังฟอกต่อไปเนี่ยมันมีโอกาสที่สารตัวออกไซด์มันสามารถซึมผ่านตัวเคลือบฟันแล้วก็เนื้อฟันไปสู่ตรงเนื้อฟันที่มีเส้นประสาทได้ฉะนั้นการเสียวฟันอะไรต่างๆก็จะอาจจะตามมาหลังจากที่เราฟอกเกินระยะเวลาที่โดนกำหนดครับ
ค่ะโอ้โหก็มันต้องมีระยะเวลาคือทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับความเข้มของปริมาณสารที่ใช้ด้วยว่ามันถ้าเราอยากจะขาวเร็วก็ปริมาณเข้มข้นสูงแต่ถ้าแบบไม่ได้รีบอะไรก็มีระยะเวลาแต่ว่าก็ต้องเว้นช่วงด้วยใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าจะต้องทำแบบติดต่อกันขนาดนั้นมีเว้นช่วงด้วยเพื่อมาทำต่อครับก็ไม่ควรเกิน2สัปดาห์ถ้าใช้แบบเป็นแบบตอนนอนนะครับแต่ว่าก็เมื่อเราช่วง2สัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่ผลการรักษาโดยส่วนตัวเองผมก็ฟอกสีฟันแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยส่วนใหญ่2สัปดาห์เนี่ยก็เฉดก็จะขาวขึ้นประมาณแบบ 5-6 เฉดแล้วส่วนใหญ่ก็ผมก็จะบอกให้พอแค่นี้ก่อนแล้วถ้ารู้สึกมันหมองขึ้นเมื่อไหร่ค่อยซ้ำทุก5เดือนถึงปีนึงก็6ประมาณ6เดือนถึงปีนึงก็สามารถซ้ำอีกรอบนึงก็ทำได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าไม่ควรเกิน2สัปดาห์ในช่วงแต่ละช่วงครับค่ะอ๋อมันมีระยะเวลาคือไม่ได้บอกว่าโอ้โหทำคือจนกว่ามันจะขาวจนแบบถูกใจแต่มา5เฉดเนี่ยเขาเรียกว่าสว่างขาวขึ้น5เฉดนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับเอาแล้วอย่างนี้เราในระหว่างนี้ก่อนที่มันแสดงว่ามันกลับมาค้ำได้กลับมาอาจจะเป็นสีเหลืองหรืออะไรก็ว่าไปมันเป็นเพราะว่าเรากินชากับกลับมากินชากาแฟเครื่องดื่มหรืออะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ๆครับก็ใช่เลยครับก็คุณสุริพรนำมาถูกทางแล้วครับก็คือ ก็ข้อควรระวังหลังจากที่ฟอกสีฟันโดยไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามนะครับหลังจากที่เรานำสารสีออกจากตัวฟันออกมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ช่วง2อาทิตย์แรกหลังฟอกเนี่ยมันตัวฟันเนี่ยมันก็จะเหมือนเราเอาสารสีมันออกไปมันก็จะมีแนวโน้มที่จะตัวฟันเนี่ยจะดูดสีกลับเข้ามาได้เร็วขึ้นเพราะมันโดนเอาออกไปมันก็จะอยากได้ตัวที่มาแทนที่มันซึ่ง2สัปดาห์แรกเนี่ยมันจะดึงดูดสารสีได้เร็วกว่าปกติครับอ๋อกลับมาง่ายเลยทีนี้ใช่ช่วง2สัปดาห์แรกผมก็จะแนะนำให้คนไข้เนี่ยสารสีต่างๆที่คุณสุริพรกล่าวมาไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีสีแกงอะไรก็ตามที่มีขมิ้นมีแกงใต้เนี่ยที่แบบมันสารสีเข้มๆมัสมั่นหรือรวมกระทั่งชากาแฟบุหรี่ที่มีสารนิโคตินอะไรต่างๆที่มันสามารถติดสีได้ง่ายรวมไปถึงแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์นี่ตัวดีที่สุดครับโดยเฉพาะไวน์แดงไวน์แดงนี่ติดสีดีที่สุดเลยครับ เป็นไวน์อื่นแทนได้ไหมคะไม่ได้ไวน์ขาวก็จะน้อยลงหน่อยแต่ว่าก็พอมีแอลกอฮอล์ถ้าเว้นไม่ได้จริงๆก็แนะนำว่าทานโดยวิธีที่จะสัมผัสฟันน้อยที่สุดครับหมายความว่าอ่ะปกติเราถ้าจิบไวน์เนี่ยมันยังไงก็โดนฟันแต่ถ้าแบบอ่ะแทนที่แบบเราห่วงฟันเรามากเราฟอกสีฟันมาแพงแล้วก็แบบกลัวมันจะโดนมันจะเหลืองเร็วอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนเป็นใช้หลอดอะไรเงี้ยสมมติเราจิบกาแฟโดยหลอดแทนการที่มันผ่านฟันระยะเวลาที่มันผ่านฟันน้อยหน่อยเนี่ยมันก็ช่วยให้ฟันที่โดนสารสีน้อยหน่อยมันก็จะโอกาสที่มันจะติดสีกลับมาก็จะน้อยครับมันก็ยากดีเนาะอุตส่าห์ไปทำช่วง2สัปดาห์ก็จะเป็นจุดที่สำคัญนิดนึงครับก็เหมือนก็ปกติครับก็เหมือนกับเวลาที่เราจะป่วยแล้วแบบไม่มีการผ่าตัดอ่ะเขาก็จะห้ามกินโน่นห้ามกินของอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั่นแหละก็เหมือนกันอันนี้คือแต่2สัปดาห์แรกเว้นไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ปกติได้ใช่ไหมคะได้ครับปกติเลยครับแต่ว่าก็มันอาจจะถ้ามันเริ่มสังเกตได้ว่าสีมันเริ่มคล้ำขึ้นอะไรเงี้ยก็ค่อยประมาณ6เดือนอีกรอบนึงก็อาจจะฟอกสีได้ครับคุณหมอเคยได้ยินบอกว่าอุ้ยฟอกฟันน่ะจะยิ่งทำให้เนื้อฟันบางลงจะเสียวฟันง่ายหรืออะไรมันจริงไหมคะก็ถ้ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับถ้าทำโดยทันตแพทย์ท่านอยู่ในเซตติ้งที่มันเป็นสารที่มีมาตรฐานแล้วก็ทำโดยทันตแพทย์แล้วก็ทำโดยถูกระยะเวลามีก็ควรระวังที่ชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่ไม่เคยเจอคนไข้เสียวฟันเกินประมาณ2สัปดาห์ครับส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นหมดเลยไม่แต่ถ้าแบบมันไม่ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยเรื่องเสียวฟันนะครับก็มันก็จะมีสารในแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมีสารผลิตภัณฑ์ลดเสียวแถมมาให้กับในผลิตภัณฑ์ด้วยส่วนใหญ่ก็มักจะทาให้คนไข้ก่อนเลยหรือถ้าในผลิตภัณฑ์กลุ่มนั้นๆมันไม่ได้มีมาให้ด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ตัวใช้สาร
ลดอาการเสียฟันที่อยู่ในยาสีฟันก็สามารถช่วยได้ครับค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนครับผมโอ้แต่ถ้าจะให้ดีก็คือทำกับทันตแพทย์ดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังคืออย่างน้อยถ้ามีปัญหาอะไรก็คุณหมอก็อยู่ตรงนั้นแหละนะคะแล้วใช่ก็จะปลอดภัยหน่อยครับใช่ใช่แล้วก่อนที่จะมาทำฟอกสีฟันค่ะจำเป็นที่จะต้องแบบไปรักษาฟันหรือว่าตรงไหนมีผงมีผุหรือแบบรักษารากฟันหรืออะไรอย่างนี้ก่อนไหมคะต้องดันให้มันเรียงตัวสวยก่อนไหมคะหรือว่าแบบอ่ะก็ถ้าไม่มีอะไรก็ได้ขอให้ฟันขาวไม่ต้องเรียงสวยก็ได้ก็สามารถทำได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลนะครับคือความสวยงามมันก็จะแล้วแต่บุคคลแต่ว่าถ้าแนะนำให้ได้อย่างน้อยเนี่ยควรจะกำจัดพวกฟันผุอะไรต่างๆให้เรียบร้อยคูหินปูนรักษาโรคเหลืองให้ได้คือถ้าสมมติว่ามาถึงอยากจะฟอกสีฟันแต่ว่าหินปูนขึ้นทุกซอกทุกด้านเลย มันก็จะขัดขวางการที่น้ำยาจะไปทำงานกับตัวผิวฟันใช่ครับมันก็จะส่งผลต่อผลการรักษาที่มันอาจจะน้อยลงอย่างน้อยเนี่ยผมก็คิดว่าอุดฟันที่มันผุให้เรียบร้อยก่อน แล้วก็ขูหินปูนทำความสะอาดให้มันดีก่อน สองอย่างเนี่ยเป็นขั้นต่ำที่คิดว่าส่วนตัวจะทำกับคนไข้นะครับก็คือให้คุณภาพสุขภาพช่องปากเนี่ยไม่มีฟันผุแล้วก็หินปูนให้น้อยสุดก่อนแปรงฟันให้ดีทำความสะอาดได้แล้วฟอกสีฟันเนี่ยก็จะค่อยตามมาเพราะว่าถ้าเหมือนหัตถการเรื่องการฟอกสีฟันเนี่ยตอนแรกถ้าคุณสุริพรพูดดูมันก็ดูเหมือนเป็นผู้ร้ายนิดหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าความจริงอ่ะผมว่ามันเป็นส่วนที่มันสามารถเพิ่มเติมความมั่นใจให้คนไข้ได้แต่ว่าผมขออย่างเดียวเลยก็คือแบบสุขภาพช่องปากควรจะดีก่อนคอยฟอกสีฟันก็คืออุดฟันนะเรียบร้อยขูหินปูนทำความสะอาดทุก6เดือนเรียบร้อยอย่างเงี้ยฟอกสีฟันผมโอเคครับแต่ถ้า เรื่องการเรียงตัวของฟันเนี่ย อันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่า อันนี้หน้าคนจัดฟันมาแล้วส่วนใหญ่การเรียงตัวของฟันก็จะค่อนข้างดีการทำถาดเฉพาะฟอกสีฟันแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็สามารถทำได้แนบกว่าปกติแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าคนที่ฟันมีการซ้อนกันเกิดขึ้นมากๆเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะทำให้การดูแลสุขภาพช่องปากเขาทำได้แย่ก็คือมันมีเศษมันพอมันมีจุดที่มันเป็นซอกเป็นหลืบอะไรต่างๆระหว่างตัวฟันเนี่ยส่วนใหญ่เศษอาหารจะเข้าไปติดแล้วก็จะทำมักจะทำให้ผุตามมาครับอันนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยคือเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพช่องปากให้โอเคก่อนนะคะแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวฟอกสีฟันไปคือหินปูนเราก็จะขาวนะ อ๋ออาจจะเป็นไปได้จากเหลืองอาจจะขาวขึ้นอันนี้ยังไม่เคยลองเหมือนกันครับอันนี้เดี๋ยวฝากคุณหมอไปทดลองนิดนึง อยากรู้ผลว่าได้หรือเปล่าใจเรื่องนี้เลยดีกว่าไม่ใช่นะคะอ๋อแต่ว่าคืออันนี้ก็เป็นความมั่นใจคือแล้วแต่บุคคลจริงๆนะคะบางคนก็อาจจะว่าก็ไม่ได้เป็นไรมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบฟันเหลืองมากดำมากหรืออะไรขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เผื่อว่าบางคนอาจจะจำเป็นในเรื่องของการที่จะต้องแบบใช้เรื่องของการงานด้วยการยิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะก็ตามนั้นซึ่งในการทำตรงนี้มันจะต้องมีระยะเวลาอย่างที่คุณหมอบอกคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะการที่คนเรามันมีรอยยิ้มที่สวยมีการเรียงตัวของฟันที่ดีมีความขาวสะอาดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับคนไข้ครับก็คือนอกจากการเพิ่มความมั่นใจแล้วสุขภาพช่องปากมีกลิ่นปากที่ดีการปราศจากฟันผุแล้วก็มีรอยยิ้มที่สะอาดตาเนี่ยผมคิดว่ามันจะส่งผลกระทบต่อทั้งสภาพจิตใจของคนที่มีรอยยิ้มนั่นเองแล้วก็ต่อความสายตาของบุคคลอื่นที่มองมาครับก็คืออย่างที่บอกไปคือมันฟันเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่สองเลยที่ทุกคนเขาจะมองหลังจากสบตาครับถ้ามีการ direct contact กัน แล้วก็อยากให้ศึกษา ingredient ต่างๆก่อนที่เราถ้าสมมุติเราจะซื้อมาใช้เองเนี่ยเราก็ต้องศึกษาตัวสารองค์ประกอบอะไรต่างๆของตัวสารฟอกสีฟันที่คนไข้สามารถที่ซื้อไปใช้เองนะครับ หรือว่าแบบที่ทันตแพทย์จ่ายเนี่ยก็อาจจะถามคุณหมอก่อนด้วยก็ได้ว่าสารตัวนี้มันเป็นองค์ประกอบของอะไรแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ในความแนะนำของทันตแพทย์เนี่ยจะดีที่สุดครับค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางไว้สำหรับคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าก็หลากหลายแหละบางคนบอกว่าไม่อยากไปหาหมอฟันก็มีเขาทำเองละกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าทุกอย่างก็ต้อง
ศึกษารายละเอียดนะคะบางคนอาจจะไม่ได้เหมาะหรือบางคนอาจจะแบบใช้แล้วมันอาจจะมันมีผลข้างเคียงมากกว่าหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังหลายๆอย่างด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอสุภกิจค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเรานะคะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุริพงค์ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับในวันนี้กับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS PodcastHPV เชื้อไวรัสตัวร้ายที่สามารถพัฒนาเป็นมะเร็งได้คนที่ติดเสี่ยงเป็นมะเร็งอะไรแพทย์หญิงธีรนันท์ นาคบุตรจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับทุกคนก็จะคุ้นชื่อกันในเรื่องของชื่อไวรัสตัว HPV นะคะจริงๆเขาก็มีชื่อเต็มเหมือนกันค่ะคือ Human Papilloma Virus นะคะตัว HPV ตัวนี้มันเป็นไวรัสที่ได้รับมาจากพวกการสัมผัสโดยตรงนะคะเช่นจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าอาจจะได้จากการที่มีบาดแผลตรงบริเวณผิวหนังเชื้อตัวนี้ก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้เหมือนกันซึ่งเชื้อตัวนี้จริงๆแล้วมันมีค่อนข้างเยอะค่ะหลายชนิดเลยจริงๆเรียกว่าเป็นร้อยกว่าชนิดเลยค่ะแต่ว่าเราจะแบ่งหลักๆเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะทำให้เกิดมะเร็งหรือว่าเรียกว่าระยะก่อนมะเร็งได้อันนี้จะเรียกว่าเป็น high risk group ค่ะหรืออีกกลุ่มนึงก็จะเป็นเรื่องของ low risk group ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะทำให้ไม่เกิดโรคที่กลายเป็นมะเร็งเนาะจะเรียกเป็นพวกโรคทางเพศสัมพันธ์เช่นพวกหูดหงอนไก่จริงๆตัว high risk group ของ HPV ค่ะจะมีทั้งหมดประมาณ14สายพันธุ์ที่ย่อยมาจาก100กว่าเนี่ยนะคะแต่ว่าเรามองหน้าหรือว่าบอกไม่ได้เลยค่ะว่าใครจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเพราะว่าตัวเชื้อ HPV อะค่ะกว่าเราจะรับเชื้อมามันจะมีบางส่วนที่ร่างกายสามารถกำจัดออกไปได้นะคะตั้งแต่ระยะเวลา8เดือน1ปีหรือว่าถ้าคนที่ไม่สามารถกำจัดเชื้อได้ค่ะในพวกกลุ่มที่เป็นพวกภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำค่ะเช่นพวก HIV หรือว่าโรคเอดส์นะคะหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือคนที่ต้องกินยาพวกกรดภูมิคุ้มกันพวกเนี้ยก็จะมีความสามารถในการที่จะเอาเชื้อออกจากร่างกายค่อนข้างต่ำในกรณีที่เชื้อเนี่ยค่ะอยู่ในร่างกายเกินกว่า2ปีค่ะโดยเฉพาะพวก high risk group เนาะจะมีโอกาสที่จะพัฒนาความเสี่ยงกลายเป็นมะเร็งในกลุ่มที่เป็นมะเร็งทางอวัยวะเพศนะคะได้ค่อนข้างสูงกว่าคนปกติมากมายถึงหลายร้อยเท่าเลยค่ะเช่นพวกโรคมะเร็งทวารหนักหูดทางอวัยวะเพศนะคะนี่คือสำหรับที่เป็นผู้ชายก็สามารถเป็นได้เหมือนกันนะคะทางของผู้หญิงค่ะก็สามารถเป็นมะเร็งที่คุ้นๆกันก็คือมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นมะเร็งที่เป็นพบอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักๆของผู้หญิงไทยที่รองลงมาจากมะเร็งเต้านมเลยค่ะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.